ทศกาลชิงพระถ้วยนะครับโอ้โหเทศกาลบอกบุญของประเทศไทยเยอะมากเลยว่าจะเป็นกฐินเป็นผ้าป่าขึ้นบ้านใหม่สร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรอย่างนี้ถือว่าบอกบุญแต่งงานบ้านผมทอดเมืองไทยก็ต้องมีการแจกซองกันเอองงผมเข้าใจว่าและไปเห็นครั้งแรกคิดว่าทุกคนทำงานไปรษณีย์ซองเยอะมากเลยแล้วมางานแต่งงานนี่จะต้องเปิดเพลงมหาฤกษ์เสร็จแล้วก็ต้องยกแก้วแล้วก็ตะโกนคำว่าชัยโยชัยโยสามครั้งเคยคิดหมายถึงว่าใช้ไอ้หนุ่มไม่ได้ใช้ไอ้คนอื่นไม่ได้ต้องใช้โยไม่ใช่ใช้โยเดี๋ยวเราไปถามว่าคำว่าชัยโยใครเป็นคนคิดไปร่วมงานแต่งงานไปสวัสดีครับสวัสดีครับมาเข้ามาในฐานะของยังไม่ส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็หอนี่แม่ในฐานะเตแล้วนะพ่อเจ้าสาวก็ดีใจที่แขกเรือมากันทั้งจังหวัดเลยก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติขอให้ทุกท่านนะครับได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการแต่งงานในครั้งนี้แล้วก็ท้ายนี้ขอผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพ oh. นะครับประธานมาอวยพรเพื่อนรักกันทำไมหนุ่มๆเลย oh. ไปยังไงนี่เพิ่งหาเลิกเพิ่งหาเลิกกระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดื่มอวยพรเป็นเกียรติแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับชัยโยชัยโยชัยโยมาจากกรุงเทพก็จะมาถามนี่แหละทำไมเพลงต้องเป็นเพลงมหาฤกษ์ทำไมก็จำ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 พอจะมีผู้รู้ไหมกับไอ้คำที่ว่าชัยโยใครเป็นคนคิดไปตามครูที่ท้ายบ้านมาหน่อยสิใครก็ได้เด็กบ้านเราไปตามท่านอาจารย์สุรัตน์จงดามาหน่อยสวัสดีครับความสงสัยครับครูว่าทำไมพิธีงานมงคลนะประชุมก็ดีนะครับแต่งงานก็ดีผ้าป่าก็ดีต้องร้องชัยโยชัยโยชัยโยสามครั้งมันต้องมีที่มาคำว่าชัยโยเนี่ยมาจากภาษาบาลีมาจากคำว่าชัยยะเป็นคำมงคลจะอวยพรชื่อกษัตริย์โบราณก็ต้องชัยยะพระเจ้าชัยวรมันแต่ทีนี้คำว่าที่มาใช้คำว่าชัยโยชัยโยเนี่ย อยู่ในสมัยร้นเก้ารัชกาลที่6ครั้งหนึ่งเนี่ยก็เมื่อเสด็จพาคณะเสือป่าไปเข้าค่ายที่ดอนเจดีท่านทรงเวียนเทียนรอบเป็นวันวิสาขาบูชาเวียนเทียนรอบเสือป่าโบราณเนี่ยต้องใช้โฮเพราะโหหิ้วคนมากก็ไม่พร้อมก็ไม่เพราะท่านก็บอกว่าเอาใหม่โปรดให้ใช้คำว่าชัยแถวหน้าใช้คำว่าชัยแถวหลังให้ครับคำว่าโยก็เป็นชัยโยชัยโยอันนี้ก็เป็นพระราชพิธีนิยมก็มีคำว่าหิ้วตามหลังก็มีนะอาจารย์ชัยโยโหหิ้วก็มีแล้วก็ไปผสมกันเข้าใจกันแล้วนะเข้าใจยากขัดไม่คล่องนะชัยโยรู้แล้วมาจากอะไรอ้าวเพลงมหาฤกษ์มหาชัยใช่ไหมเมื่อกี้ที่ถามอ่ะเรายังไม่รู้ว่าท่าน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 อันนี้เป็นมหาฤกษ์ถ้ามหาชัยก็ตาด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 าทำตาดำตาด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 าตามหาชัยใช่มหาชัยเพลงนี้เหรอใช่แล้วพ่ออยู่ไกลถึงข้าชัยมาอย่ามาเที่ยวครับประจำหมู่บ้านผมนะมหาฤกษ์มหาชัยจะเป็นเพลงคู่กันแต่ว่าเราจะได้ยินมหาฤกษ์เป็นส่วนใหญ่มหาฤกษ์เนี่ยเป็นเพลงไทยโบราณเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนี่ยท่านเอามาแต่งใหม่ให้เป็นทำนองสากลแล้วก็นิยมใช้ในสมัยกันที่6ในงานที่เป็นงานราชพิธีมาก่อนก็คืองานเปิดป้ายอะไรต่างๆให้ใช้ในชั้นระดับพระเจ้าบรมวงศ์เธอลงมาเพราะว่าถ้าเป็นชั้นสูงเจ้านายชั้นสูงจะใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับถ้าเป็นระดับนายกรัฐมนตรีนะหรือจอมพลลงมาทีนี้ก็นิยมใช้กันมาก็มาใช้จนถึงเวลาในสมัยจอมพลป.เนี่ยให้เป็นงานรัชพิธีด้วยชื่อบอกแล้วมหาฤกษ์ฤกษ์อันยิ่งใหญ่นะฮะไปไหนแล้วนะเมาอธิบายแล้วเดินหนีอย่ากินสาโทบ้านนี้นี่ถ้าเกิดประธานในพิธีมีสัก5คนก็ต้องเปิด5รอบแถมเปิดป้ายเปิด
ปิดป้ายทุกอย่างก็ใช้เพลงนี้กันมาจนถึงระดับชาวบ้านเมื่อก่อนถ้าเจ้าก่อไก่อยู่ก็จะมีเพลงนี้เปิดไปเป็นแก้วแก้วเหรอไม่เคยส่วงงานด้วยใช่ๆๆอะไรวะมือของน้ำมือคนชักจําเอแล้วจบเรียบร้อยอันนี้ได้รู้เข้าใจแล้วนะนี่ไงเออรึบๆเนี่ยเออทําไมต้องยกเดิมอันนี้มาจากไหนอาจารย์ประเพณีของบ้านท่านนู้นฝรั่งเหรอฝรั่งนั่นนู้นนี่ไงก็ต้องชนแก้วก็คือว่าเวลาอวยพรเสร็จปุ๊บเวลาดื่มไวน์เจ้าภาพจะลุกขึ้นสวัสดี Lady and Gentlemen สวัสดีนี่พูดชัดมากอาจารย์ A toast นี่ๆทูธงชัยเป็นประเพณีมาจากทางตะวันตกเขาทางยุโรปเขาทีนี้พอเข้ามาถึงของเราแล้วก็คนที่ไปร่ำเรียนมาหรือว่าสังคมชั้นสูงก็นำมาใช้ก่อนอ๋ออันนี้มาจากฝรั่งนะก็แพร่ขยายมาสู่ชาวบ้านจริงๆของฝรั่งเองก็มีที่มาว่าเมื่อก่อนเขากินอย่างนี้ช่วงหลังในฝรั่งเศสนี่เรื่องจริงจะสาดโดนพิษบ่อยๆเขาจะยกดูว่ามีอะไรเชื้อปนหรือเปล่าอ๋อแล้วค่อยดื่มใช่ไหมค่อยดื่มค่อยดื่มไหนๆเราก็เอาวัฒนธรรมการดื่มเข้ามาทำไมเราไม่แบบเอามาประยุกต์เป็นของไทยทำไมต้องไปกินแบบนี้ขึ้นด้วยทำไมเราไม่กินอย่างนี้อ่ะมีแก้สะอึกนี่แก้สะอึกมีคนกินแบบนี้แก้สะอึกนี่แก้สะอึกมาประยุกต์เป็นของไทยอันนี้ไม่นะบนแก้กินแล้วเมาเกินไปเนี่ยนะให้บ้านจะเที่ยงคืนเดียวใครเมาเฮ้ยอะไรอีกอ่ะก็เมาก็พวกใครเมารู้จักถามรู้จักกำนันทงไหมเขานี่อย่านะรู้อ๋อนะกำนันทงนะเขาบอกว่าจริงๆงานนี้แต่งไม่ได้ทำไมงานแต่งไม่ได้ทำไมแต่งไม่ได้นี่มันงานลูกสาวข้านะเว้ยเฮ้ย40 ปีแล้วทำไมเอ็งพาเมียเข้ามาทำไมนี่เมียของข้าเอาละเอาแล้วลูกเอ็งแต่งไปแต่ข้าจะเอาเมียข้ากลับบ้านตัวนี้แล้วใครว่ากันขอบคุณท่านอาจารย์สุรัตน์จงดาก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาตามมาในงานมงคลของผมเดี๋ยวกลับมาวันนี้ฉลองการแต่งงานสองคู่เลยสองคู่เอาชอยมาฉลองเดี๋ยวกลับมาคุณไปช่วยในช่วงหน้าครับจับอวดหน้ามา